ชิดชูเทิดเกียรติคุณครูผู้สร้างความสมบูรณ์ให้คนทุกผู้ความรู้จำรุนจากวันถึงปีเพิ่มพูนเพื่อกูลสั่งสอนด้วยใจศรัทธาจึงมากันพร้อมเพรียงเรื่องลือชื่อเสียงใกล้เคียงถึงถิ่นไกลสมเป็นนักสู้ครูของคนไทยสั่งสอนเสร็จจนครบวัยท่านใช้ความภาคเพียรมีน้อยนักครูทุ่มเทจิตสั่งสอนลูกศิษย์จนวัยเกษียณต้องทนทุกอย่างดุจดังแสงเปลวเทียนคอยต้านลมผ่านเวียนท่านเปลี่ยนแปรชีวิตควรกราบลงณตรงกลางหัวใจจะอยู่แห่งไหนขอให้สวรรค์โดนทุกวันมีสุขสิ้นทุกข์กังวลจากใจรักอันเข้มข้นกราบครูด้วยรักอันเข้มข้นกราบครูด้วยหัว